นิ่งสิริเมียอบต.หลอยโดนบูลลี่สวยไม่สมสามีกลับไทยโขกหน้าใหม่สวยฉ่ำนิ่งสิริเมียอบต.หลอยโดนบูลลี่สวยไม่สมสามีกลับไทยโขกหน้าใหม่สวยฉ่ำงัดดั้งเบ้าหน้าปังไม่ไหวไม่เป็นแล้วแม่ค้าขายข้าวแกงในฝรั่งเศสฟัน6ล้านต่อปีจะโดนบูลลี่เยอะมากจริงๆมีแต่คนบอกว่าภรรยาไม่สวยเลยแต่สามีคือหล่อมากๆไม่สมกันนิ่งสิริอดีตแม่ค้าเปิดร้านขายข้าวแกงในฝรั่งเศสที่เคยสร้างรายได้6ล้านต่อปีเจ้าของเพจไอ้หลอยเคยไทยกับสะพ้ายฝรั่งเศสและเป็นยูทูบเบอร์คนดังในโลกออนไลน์ให้สัมภาษณ์ข่าวสดไลฟ์สไตล์หลังกลับมาอยู่เมืองไทยเพื่อทำธุรกิจความงามของตัวเองสวยขึ้นออร่าจับช่วงนี้ก็มีคนทักเยอะมากทำไมนิ่งสิริดูสวยขึ้นจังเลยดูเปลี่ยนไปเธอไปทำอะไรมาหรือเปล่านิ่งสิริก็ได้มีโอกาสกลับมาอยู่เมืองไทยนะคะทุกคนได้มีเวลาดูแลตัวเองในเรื่องความสวยความงามนิ่งสิริไปทำเสริมจมูกค่ะเป็นอันดับแรกเลยอย่างเดียวเลยค่ะเตรียมโจทย์สัญญกรรมอะไรบ้างทำไมถึงต้องทำสัญญกรรมเหรอคะเอาจริงๆเลยนิ่งสิริเป็นภรรยาอบต.หลอยนิ่งสิริจะโดนบูลลี่เยอะมากจริงๆมีแต่คนบอกว่าภรรยาไม่สวยเลยแต่สามีคือหล่อมากๆไม่สมกันคือเยอะมากโดนบูลลี่ในเรื่องหน้าตาทุกอย่างเลยถามว่าเราน้อยไหมก็ไม่รู้สึกว่าจะคิดมากจนเกินไปแต่พอเรามาอ่านคอมเมนต์จากที่เราโดนบูลลี่ทุกวันทุกวันไม่สมสามีเลยเราเลยรู้สึกว่าเราลุกขึ้นมาเลยค่ะฉันต้องทำอะไรเพื่อตัวเองแล้วล่ะฉันต้องสวยต้องพัฒนาตัวเองในด้านที่ดีที่สุดนิ่งสิริได้มีโอกาสมาเมืองไทยก็มาทำสัญญกรรมจมูกอันดับแรกเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าพอใจมีความสุขขึ้นแล้วก็พัฒนาในเรื่องผิวพรรณผมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ดูดีขึ้นก่อนสรรเช็คข้อมูลคลินิกให้ดีฝากถึงหลายๆคนที่จะทำสัญญกรรมนะคะต้องคิดให้ดีๆและต้องเช็คหาข้อมูลคลินิกที่เราจะทำโรงพยาบาลที่เราจะทำเช็คข้อมูลของคุณหมอที่เรากำลังจะทำด้วยว่าจบแพทย์เฉพาะทางไหมเพราะหน้าตาของเราเป็นสิ่งที่สำคัญเราจะทำอะไรกับหน้าตาของเราต้องคำนึงถึงความปลอดภัยนะคะทุกคนก่อนทำต้องเช็คโรงพยาบาลคลินิกดูรีวิวให้เยอะๆจนว่าเราแน่ใจจึงตัดสินใจไปทำถามว่าอบต.หลอยชอบไหมทำจมูกมาตอนแรกเขาก็รู้สึกว่าดูก็แปลกๆนิดนึงแต่พอจมูกเริ่มเข้าที่เขาก็รู้สึกว่าเขาชอบหน้าเธอเปลี่ยนไปนะเปลี่ยนไปมากผมชอบก็รู้สึกดีใจคนรอบข้างก็ชมตลอดเลยนิ่งสิริไปไหนก็นิ่งสิริจมูกสวยนะเราก็รู้สึกดีใจมีความสุขค่ะพัฒนาตัวเองสรรหาสิ่งดีๆเข้าตัวจากที่นิ่งสิริโดนบูลลี่เยอะมากนิ่งสิริก็มีความคิดว่าฉันต้องสวยให้ได้เลยสรรหาสิ่งที่ดีๆมาให้กับตัวเองปรับเปลี่ยนตัวเองให้ดูดีขึ้นสวยขึ้นจนมันเห็นผลจนตอนนี้ก็ได้มาเริ่มธุรกิจตัวเองเป็นเจ้าของแบรนด์ขายเซรั่มและสบู่จะมีคอลลาเจนและไฟเบอร์ตามมาด้วยค่ะเคล็ดลับในการดูแลตัวเองในใกล้40ของนิ่งสิริก็ไม่มีอะไรมากพักผ่อนให้เพียงพอดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่มีประโยชน์ตอนนี้นิ่งสิริได้ย้ายมาอยู่เมืองไทยแล้วนะคะได้มาทำธุรกิจเป็นเจ้าของแบรนด์เซรั่มและสบู่และมีตัวคอลลาเจนไฟเบอร์และสินค้าหลายๆตัวจะตามกันมาแต่นิ่งสิริก็ไม่หยุดพัฒนาแบรนด์ตรงนี้เพื่อให้ทุกคนได้สวยไปด้วยกันและมีสุขภาพดีไปด้วยกันค่ะนิ่งสิริได้มีโอกาสมาทำธุรกิจตรงนี้และธุรกิจตรงนี้ก็เป็นอะไรที่มีเวลามีอิสระมากๆเที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วยได้ดูแลครอบครัวไปด้วยทิ้งธุรกิจข้าวแกงในฝรั่งเศสสาเหตุที่ขายร้านอาหารไทยนะคะทุกคนคือลูกค้าทุกคนที่ร้านเราคือเยอะมากๆแล้วทีนี้เราทำสองคนก็รู้สึกเหนื่อยมากและอีกอย่างร้านอาหารคือเราไม่มีเวลาให้ตัวเองไม่มีเวลาดูแลตัวเองไม่มีเวลาพักผ่อนและรู้สึกว่าไม่มีอิสระในการทำธุรกิจตรงนี้เราเลยได้ปรึกษากันว่า
เราจะกลับไปอยู่เมืองไทยดีไหมกลับไปทำอะไรที่เมืองไทยดีไหมที่รู้สึกมีอิสระและได้ดูแลตัวเองไปด้วยค่ะและที่สำคัญอบต.หลอยเขารักเมืองไทยมากเขารักคนไทยเขารักเมืองไทยเมืองที่เขาใฝ่ฝันอยากกลับมานิ่งสิริเลยโอเคอยากกลับก็กลับสามารถติดตามคุณนิ่งสิริกับอบต.หลอยคู่สามีภรรยาสุดน่ารักได้ตามช่องทางด้านล่างนี้เลยค่ะ FBอ้ายหลอยเขยไทยกับสะพ้ายฝรั่งเศสติ๊กต็อกมายาเดเวียจ๊ะนงพนีสงสารเหมาเตียวป๊อกป๊อกลุงป้าอึ้งอีกวันขับเบนซ์มากับลูกรู้เป็นใครช็อตฟิลเรื่องพีคแม่ประธานบริษัทมาเองจ๊ะนงพนีสงสารเหมาก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกลุงป้าข้างทางอึ้งอีกวันป้าขับเบนซ์มากับลูกสาวเอาของขวัญมาให้รู้เป็นใครช็อตฟิลเจอเรื่องพีคจากไปถ่ายรายการอีจ๊ะพากินก๋วยเตี๋ยวร้านเด็ดร้านประจำอร่อยสุดที่หนึ่งในใจอีจ๊ะล่าสุดลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนีเผยมีเรื่องพีคขณะไปออกในรายการร้านประจำว่ามีเรื่องพีคร้านก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกขี่มอเตอร์ไซค์สองคนผัวเมียตายายเจอหน้าวัดสะพานสูงสงสารเขาจังเฮมาเลยเลี้ยงคนแถวนั้นไม่ต้องบอกด้วยใครเหมาต่อจากนั้นก็เอารายการไปถ่ายเขาหลายรายการก็ไปถ่ายจนดังคนมากินเขาเยอะมากคลิปร้านก๋วยเตี๋ยวจนวันปีใหม่ที่ผ่านมาอึ้งมากเขาเอาของขวัญมาให้มากับลูกสาวลูกสาวขับรถเบนซ์อะไรอะที่คันละ7 ล้านกว่าบาทลงมาอย่างหนูบอกแม่มากับใครลูกสาวแล้วบ้านแม่อยู่ไหน Perfect Masterpiece 5จริงๆผ้าขี้ริ้วห่อทองมากถามว่าทำไมเขามาขายก๋วยเตี๋ยวป๊อกป๊อกจะบอกว่าเขาไม่ชอบอยู่เฉยๆแต่เขาขยันมากขายตั้งแต่6 โมงเช้าเที่ยงเที่ยงหมดแล้วชามละ30 บาทขายดีเลยคนมาเยอะมากจนรถติดคลิปรายการเปิดรายได้สัปเหร่อใช้46วันใกล้ลาโรงเต็มทีต้องเตะเผยเจอกันใหม่หนังเรื่องต่อไปเปิดรายได้สัปเหร่อใช้46วันใกล้ลาโรงเต็มทีต้องเตะขอบคุณเผยความสำเร็จอยู่กับเราแค่ช่วงสั้นๆเตรียมเจอกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไปใกล้จะลาโรงเต็มทีแล้วสำหรับหนังไทยที่มาแรงที่สุดแห่งปีอย่างสัปเหร่อจากฝีมือกำกับของต้องเตะทิติสีนวลซึ่งในช่วงเวลาเดือนกว่าสามารถทำรายได้ทะลุ700ล้านบาทเลยทีเดียวโดยต้องเตโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ต้องเตที่ติถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นของหนังเรื่องนี้ความว่า46วัน720ล้านสัปเหร่อยังไม่แรงหยุดทะยาน700ล้านต้องเตบักเซียงพร้อมใจโพสต์ถึงทุกคนต้องเตเปิดใจไม่อยากให้ดราม่าสับเปลือกซอฟต์พาวเวอร์รับอาจใจร้อนความสำเร็จมันมักจะอยู่กับเราเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆและวันนี้ก็คงมาถึงวันที่ภาพยนตร์เรื่องสับเปลือกค่อยๆทยอยออกจากโรงภาพยนตร์ทีมงานภาพยนตร์เรื่องสับเปลือกหลังจากนั้นอีกไม่กี่วันคงจะออกจากโรงทั้งหมดตัวหนังเองมันคงเดินทางต่อไปในแพลตฟอร์มต่างๆตามระบบของมันนักแสดงและทีมงานเบื้องหลังหนังเรื่องสัปเหร่อขอบคุณที่เข้ามาอยู่ในความทรงจำขอบคุณที่ร่วมเดินไปด้วยกันจนสุดทางขอบคุณช่วงเวลาดีๆที่ทำให้มีรอยยิ้มเมื่อคิดถึงกันขอบคุณทุกคนมากๆนะครับที่คอยให้คำแนะนำคอยให้กำลังใจและคอยซัพพอร์ตตลอดการทำงานของผมนะครับขอบคุณทีมงานเบื้องหลังและนักแสดงผู้ที่มีส่วนร่วมทุกคนมากๆนะครับที่เชื่อมั่นในเด็กคนนี้และที่ขาดไม่ได้เลยขอบคุณผู้ชมทุกท่านมากๆนะครับเรียนรู้แก้ไขเข้าใจเติบโตเจอกันใหม่กับหนังเรื่องต่อไปนะครับThank you.